ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกับช่องบาวลินนะครับสถานีรถไฟฟ้านะครับกรุงธนบุรีนะครับตรงนี้ก็มาจัดให้ตามคำขอนะครับของท่านผู้ชมนะครับอยากจะให้มารีวิวรถไฟฟ้านะครับสายสีลมนะครับเปิดใหม่สถานีเซนหลุยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีกรุงธนบุรีนะครับนี่ก็คือสถานีกรุงธนบุรีนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่สถานีเซนหลุยนะครับก็จะไปรถไฟฟ้าขบวนนี้นะครับก็สัก3สถานีนะครับก็ถึงตอนนี้อยู่สถานีกรุงธนบุรีไปกันเลยนะครับแล้วก็ชมวิวด้านข้างไปด้วยนะครับถนนเจริญนครห่างไอคอนสยามนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงแรมเดอะรีเวอร์แม่น้ำเจ้าพระยานะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือว่าสะพานสาทรนะครับข้ามจากฝั่งธนนะครับไปฝั่งพระนครนะครับหรือว่าฝั่งสาทรเหนือตรงนี้ก็อยู่แถวบางรักนะครับนี่ถนนเจริญกรุงก็พามาดูบรรยากาศนะครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีลมนะครับรถไฟฟ้า BTSสถานีเซนหลุยนะครับนี่ครับทางด่วนฝั่งสีลมนะครับนี่บางรักครับฝั่งทางนี้สาทรเหนือนะครับนี้ก็มาถึงสถานีเซนหลุยแล้วนะครับผมก็จะลงสถานีนี้นะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับสถานีใหม่แกะกล่องนะครับสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับสถานีเซนหลุยก็อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเซนหลุยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานีที่สร้างใหม่สำหรับอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ที่มาใช้บริการในย่านนี้นะครับโรงพยาบาลเซนหลุยก็ห่างจากสถานีสุรศักดิ์มานะครับก็ประมาณสัก500เมตรนะครับฝั่งทางนี้ก็จะไป4แยกสาทรนะครับหรือว่าไปสถานีช่องนนทรีนั่นเองนะครับฝั่งซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นฝั่งสาทรเหนือนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นสาทรใต้นะครับก็เป็นสถานีที่เป็นจุดชมวิวได้สวยงามจริงๆครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บนสถานีเซนหลุยนะครับตึกมหานครนะครับตึกสาทรสแควร์ไม่มีอะไรบดบังเลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับสำหรับสถานีเซนหลุยนะครับก็อยู่ตรงถนนสาทรเหนือกับสาทรใต้นะครับคว่ำอยู่กลางกับคลองสาทรนะครับเขาก็เปิดให้บริการวันแรกนะครับตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาแล้วนะครับกุมภาพันธ์ผมก็เพิ่งจะได้มีโอกาสนะครับมาเดินดูนะครับมาดูบรรยากาศสถานีใหม่นะครับก็เป็นสถานีที่สวยงามนะครับโล่งนะครับโปร่งสบายตรงนี้ก็บรรยากาศด้านล่างนะครับถนนสาทรก็เป็นถนนแห่ง
ย่านธุรกิจนะครับที่สำคัญเลยนะครับถนนสาทรเป็นถนนที่มีตึกสูงนะครับสำนักงานออฟฟิศนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สถานทูตด้วยนะครับเยอะไปหมดนะครับทางนี้นะครับจะไปฝั่งนู้นนะครับแยกวิทยุคลองเตยนะครับตรงนี้นะครับสี่แยกนะครับสี่แยกสาทรนราธิวาสบรรยากาศนะครับใจกลางเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ย่านธุรกิจการเงินนะครับกับสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับเปิดใหม่แล้วก็เป็นสายสีเขียวอ่อนนะครับวิ่งระหว่างบางว่ากับสถานกีฬาแห่งชาตินะครับนี้ก็อยู่ตรงโรงพยาบาลเซนหลุยนะครับหรือว่าโรงเรียนศึกษาวิทยานะครับก็เป็นย่านธุรกิจหรือว่าแหล่งศึกษานะครับโรงพยาบาลอย่างนี้นะครับก็อยู่ตรงนี่ครับถนนสาทรนะครับซอย10นะครับกับซอย12นะครับเป็นทางบันไดทางขึ้นลงนะครับแล้วก็ฝั่งสาทรใต้ก็จะอยู่ระหว่างซอย9กับซอย11นะครับนี่คือชั้นจำหน่ายตั๋วนะครับก็จะมีจักรยานปั่นนะครับให้บริการด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็นำมาฝากกันนะครับกับบรรยากาศถนนสาทรเหนือนะครับและใต้นะครับสถานีเซนหลุยก็อยู่ตรงกลางนะครับระหว่างสาทรเหนือกับสาทรใต้นะครับก็อยู่ตรงธนาคารนะครับ UOB นะครับสำนักงานใหญ่พอดีนะครับบรรยากาศผู้โดยสารนะครับก็จะเบาบางหน่อยนะครับเวลากลางวันถ้าเป็นเวลาเร่งด่วนนะครับก็จะมีผู้มาใช้บริการเยอะอยู่นะครับสำหรับสถานีเซนหลุยแห่งนี้นะครับตรงนี้ก็คือสถานีกรุงธนบุรีนะครับมีความแตกต่างกันตรงหลังคานะครับตรงนี้ก็คือสถานีด้านลำลินะครับความแตกต่างระหว่างแต่ละสถานีนะครับก็จะเป็นโครงหลังคานะครับส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนนะครับนี่ตรงนี้ก็คือสถานีเซนหลุยนะครับก็นำมาฝากกันนะครับตามคำแนะนำของท่านผู้ชมนะครับถึงจะมาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลำลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องบาวลินนะครับลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ